อย่างนี้ด้วยนะคะเมคอัพฝุ่นไม่ได้ใช้เลยนะคะนี่แล้วก็จะมีจะใช้พลังงานเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ขยับใหม่มันเป็นเรื่องที่ oh my god คือแบบคือดีมากปิดทุกอย่างนะคะไม่ได้เปิดอะไรเลยนี่นะคะจะเป็น ASMR Random Triggers for Sleep นะคะก็จะเป็นเสียงพูดของเราด้วยนะคะจะไม่ใช่แบบ No Talking จะสลับทำไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็จะเป็น Triggers ที่เป็นแบบ Mouse Sound แล้วก็เป็น Visual Video ที่เป็นแบบอย่างนี้ด้วยนะคะรู้สึกเสียงเก้าอี้คือดังมากต้องขยับดีๆก่อนโอเคมีแบบหลายคนบอกว่าอยากให้ทำเป็นเมคอัพจังเลยค่ะคือเราจะแบบไม่ได้ทำเป็นสไตล์โรลเพลย์นะคะก็เลยไม่ได้ทำวันนี้ก็จะมาแบบเป็นทริกเกอร์สนะคะนี่เป็นบรัชออนเป็นแบบน่ารักมากนี่เป็น blush on นะคะคือเป็นแบบน่ารักมากเพราะว่าเป็นรูปหัวใจด้วยวิคือแบบฝุ่นไม่ได้ใช้เลยนะคะนี่มันก็คือของอันนี้ละค่ะคือเราไม่ใช้กระจกอันนี้นะคะก็เลยไม่ได้เช็ดจะมีผงอะไรออกมาไหมแบบเป็นฝุ่นอะไรไม่มีอ่ะไม่มีวันนี้แบบเราอัดคลิปไม่ค่อยดึกเท่าไหร่นะคะประมาณแบบตีหนึ่ง
ซึ่งมันกะทิจะแบบที่สองอะไรอย่างนี้คือดึกมากเพราะว่าแบบเพิ่งตื่นตอนเที่ยงคืนนะคะแต่ว่าวันนี้ตื่นมาแล้วก็ไปอะไรกินนิดหน่อยแล้วก็มาทำคลิปจริงๆถ้าเกิดแบบจะทำแบบแต่งหน้าจริงเราต้องลองไปก่อนนะคะแต่ว่าเราไม่มีรองพื้นเราเป็นคนที่ไม่ใช่รองพื้นก็จะมีแต่แบบคอนซีลเลอร์นะคะอันนี้ของอะไรไม่รู้เพิ่งซื้อมาซึ่งปกติเราจะใช้ของเลฟลอนนะคะแต่ว่าเลฟลอนมันไม่มีแล้วนะคะแบรนด์ปิดตัวไปแล้วเสียดายมากคือแบบว่าคอนซีลเลอร์ของเลฟลอนคือดีมากแล้วก็เรามีเครื่องสำอางไม่เยอะด้วยใช้เลยต่อดีส่วนใหญ่จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็แป้งเราใช้แป้งฝุ่นหรือบางทีก็จะเป็นแป้งพัฟนะคะแต่ว่าถ้าจะแต่งหน้าให้ดูเป็นธรรมชาติก็คือจะไม่ใช้พัฟนะคะจะใช้เป็นแป้งที่แบบทำเนี่ยในแป้งอะแล้วก็ขอแล้วก็ปัดหน้านะคะมันจะไม่หนาอันนี้เป็นแบบแรกจะเป็น baby oil clear powder นะคะเป็นแป้งแบบไม่มีสีเป็นแป้งโกงแสงแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกไม่ได้ออกไปไหนไม่ค่อยได้แต่งหน้าแล้วก็จะมีอันนี้นะคะของบาร์บาร่าอันนี้จะค่อนข้างหนาแต่ว่านั่นแหละค่ะอย่างที่บอกใช้เป็นแป้งแตะแล้วก็ขอนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยแตะที่หน้ามันจะบางกว่าเดิมส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นอะไรที่ควบคุมความมันนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ผิวหน้ามันเลยไม่เหมาะกับการแต่งหน้านานๆ นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เป็นคราบได้แล้วก็มีปัดคิ้วนิดหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ปัดมาวันนี้ไม่ได้เขียนด้วยจริงถ้าเกิดแบบมันจะมีเหมือนคล้ายๆมาสคาร่านะคะจะแบบว่าเอามาปัดคิ้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้นานแล้วแต่เราเคยใช้ตอนที่สมัยเรียนอะคือเราไม่ได้เขียนคิ้วไปโรงเรียนแต่ว่าเพื่อนเราเคยแบบเขียนคิ้วไปโรงเรียนใช่ป่ะแล้วเราสุกว่ามันไม่ธรรมชาติเราก็เลยใช้แบบเหมือนเป็นมาสคาร่าปัดคิ้วอะค่ะมันก็จะแบบธรรมชาติกว่าอันนี้ไม่ได้เขียนมันก็คิ้วมันก็จะแบบไม่มันก็จะบางคิ้วมันก็จะแบบปกตินะคะก็คือถ้าเป็นมาสคาร่าปัดคิ้วนะก็จะแบบว่าถ้าไม่คิ้วเรียงอะแล้วก็คิ้วก็จะดูเข้มขึ้นกว่านี้นะคะแล้วก็คิ้วคือทรงสวยเลยอะก็คือไม่เขียนคิ้วเลยแต่ว่าใช้มาสคาร่าปัดคิ้วแทนก็จะมีลิปสมมติว่าทาลิปแล้วกัน
นี้นะคะตอนแรกมันเป็นแบบอากาศที่เย็นมากตอนนี้คือแบบเหงื่อเริ่มออกแล้วเพราะจะใช้พลังงานเยอะนิดนึงนะคะเวลาทำนี่เป็นเสียง peach peach please อ๋อใช่มันเป็น Hanson anyway ถ้ามือนะคะก็จะมีแบบกัน UV ด้วยของ Katy Dollจะมีเซตเป็นเซตขายด้วยแต่ว่าเราชอบกินพีชนะคะเป็นคนที่ชอบกินพีชเซตกินหอมมากแล้วก็บำรุงมือด้วยเป็นกันแดดที่ใช้จริงๆกันแดดที่ใช้กับบอดี้นะคะก็คือตัวนี้ของ Banana Boat นะคะอันนี้กลิ่นไม่ดีเท่าไหร่มันก็คือกันแดดอะทุกคนเอาอะไรมาหอมอันนี้ก็จะเป็นแบบมีวิตามินซีแล้วก็อีด้วยนะคะแล้วก็This Aroella SPF has it be able sunscreen lotion จำได้ว่าอันนี้มันเป็นกันแดดที่มีมานานมากๆแล้วนะคะจำได้ว่าเคยเรียนว่ายน้ำตอนเด็กอะเราเคยใช้มันเป็นกันแดดที่แบบมีมานานมากแล้วอะแล้วก็ดีด้วยนะสำหรับเราคือใช้มาหลายปีมากๆใช้ยี่ห้อนี้ค่ะหลายปีมากตั้งแต่เด็กอะแต่ว่าตอนเด็กเหมือนไม่ใช่สีนี้เลยเราก็มีกันแดดจำยี่ห้อไม่ได้แต่ว่าของญี่ปุ่นเราเคยซื้อในวอตสันนะคะเป็นกันแดดที่ไว้ทาหน้าแต่ตอนนั้นคือไปทะเลเราก็เลยไปทาผิวคือแบบโคตรดีแต่จะมีห้องไม่ได้คือผิวแบบไม่มีความไหม้เลยคือดีมากคือปกติเวลาเราไปทะเลนะคะมันก็จะเป็นแบบถ้าเราแบบโดนแดดเยอะๆนะคะมันก็ต้องมีแบบผิวไหม้แสบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนนั้นเราใช้กันแดด waterproof ด้วยนะคะทุกคนจำยี่ห้อไม่ได้แล้วอะเป็นขวดเล็กๆที่มันเขย่ามันมีเสียงมันก็จะแบบเป็นเนื้อแบบน้ำๆอะลืมแล้วถ้านึกออกจะมาบอกทุกคนนะคือแบบเป็นกันแดดที่ดีมากแต่ว่าก็แพงอยู่แต่ว่ามันแต่ว่าเราไม่ได้ใช้บ่อยใช้กับร่างกายบ่อยคือมันเป็นกันแดดที่หน้านะคะจริงๆแล้วแต่ว่าตอนนั้นไปทะเลแล้วมันต้องโดนแดดเยอะมากจริงๆก็เลยมาใช้ทาผิวไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงมาเห่าหรือเปล่าคือมาจะเห่ารบกวนเราตลอดนะคะช่วงประมาณนี่แหละดึกๆต้องตอนนี้ก็น่าจะดึกแล้วเพราะว่าอัดคลิปมาหลายนาทีแล้วช่วงนี้แบบผมเริ่มจะเป็นสีดำทั้งหมดแล้วนะคะอยากให้ผมมันสีดำแบบไม่ยอมอ่ะแล้วก็ค่อยยอมใหม่
แต่ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมหรือเร็วๆนี้อาจจะย้อมผมอีกจริงๆกะว่าจะแบบให้ดำหมดก่อนแล้วค่อยย้อมเพราะว่ากลัวผมเสียนะคะแต่จริงๆไม่เสียเลยนะทุกคนเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยย้อมผมที่ผมปกติของเราก็ผมเส้นเล็กนะคะธรรมดาแล้วก็ไม่ได้บำรุงอะไรมากมายด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ให้ผมแบบโดนความร้อนนะคะคือแบบอาจจะดีผมแบบอาจจะดูเหมือนจะดีแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ดีนะคะเวลาที่แบบคือจริงๆมันก็ดีแหละแต่ว่ามันไม่ดีตอนที่แบบเราอยากจะดัดผมนะคะอยากจะดัดร้อนหรือว่าทำอะไรด้วยตัวเองนะคะแบบว่าหล่อนเองไม่ได้เป็นหล่อนที่ลาหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่ผมตรงนะคะคือมันจะไม่อยู่เลยค่ะถ้าผมเราแบบสุขภาพดีอะแล้วเราไปดัดผมอะไรอะมันจะไม่เป็นหล่อนนะคะทุกคนมันจะแบบเดียวแล้วมันก็จะคลายเป็นผมปกติซึ่งมันก็ไม่ดีสำหรับเรานะคะที่ชอบผมแบบดัดหล่อนอะไรเงี้ยทุกคนก็จะเห็นว่าเราผมตรงมาโดยตลอดนะคะใช่ค่ะเพราะมันดัดไม่ได้นะคะคือพอมันดัดแล้วมันก็คลายนะคะแล้วเวลามันคลายนะทุกคนมันจะเหมือนคนที่มัดผมแล้วผมเป็นรอยยางมัดอะไรแบบนั้นนะคะมันจะเป็นร้อนที่ไม่เป็นทรงเลยแต่ว่าถ้าผมเราแบบแห้งๆนิดนึงนะคะผมที่สุขภาพไม่ค่อยดีเวลาดัดร้อนมันจะสวยมากมันจะแบบหล่อนดีเลยคือแบบมันจะผมสุขภาพดีก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะในบางกรณีตอนนี้แบบว่าน้องหมากำลังประชุมกันทุกคนมีทั้งเสียงหอนแล้วก็เสียงเห่าซึ่งมาจากไหนไม่รู้งงไปหมดแล้วเพราะว่าไม้เราอะคือที่ทุกคนได้ยินนะมันเป็นการสลับฝั่งของตัวเรานะคะเวลาเราทำฝั่งเนี้ยเราจะได้ยินตรงนี้เวลาเราทำฝั่งนี้เราจะได้ยินข้างนี้ที่เราได้ยินตอนนี้คือฝั่งนึงเป็นเสียงหมาหอนฝั่งนึงแบบเสียงหมาเห่าน้องน่าจะกำลังคุยกันอยู่นะคะสิ่งที่บ้านเราก็มีมา3ตัวเคยมีนะคะแต่ว่าตายหมดแล้วถ้าเกิดว่าน้องยังอยู่ก็คิดว่าน่าจะไปคุยด้วยนะคะและเสียงน่าจะดังกว่านี้ช่วงนี้แบบเราอ่านหนังสือจิตวิทยานะคะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ oh my god เรื่องพฤติกรรมมนุษย์แล้วก็เรื่องความคิดอะไรเงี้ยคือแบบน่าสนใจมากเผื่อใครแบบว่าอยากหาอะไรทำเพิ่มเติมที่แบบสนุกสนุกอะพวกแบบแนวจิตวิทยานะคะคือน่าสนใจแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบอ่านหนังสือนะ
แต่มันก็มีเรื่องที่น่าสนใจแบบสำหรับคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือนะคะคือมันจะมีแบบช่องที่สรุปหนังสือให้เราฟังแต่ก็ถ้าอย่างเราอะเราพอไปฟังอะไรแบบนั้นเราก็จะไปซื้อหนังสือมาอ่านเองอยู่ดีนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่ชอบฟังมากกว่าจะมีพอดแคสต์ที่เป็นหนังสืออะค่ะคือแบบคือดีมากทุกคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะน่าเบื่อเลยอะไรอย่างงี้คือไม่เลยนะทุกคนคือแบบว่ามันไม่น่าเบื่อเลยถ้าเราฟังสิ่งที่เรากำลังสนใจอยู่นะคะแล้วช่วงนี้เราสนใจเรื่องจิตวิทยาอะไรต่างๆเพราะว่าเราต้องดูแลน้องนะคะแล้วก็ต้องใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาเยอะมากในการแบบเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้โตขึ้นเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็เลยแบบว่าต้องใจเย็นนิดนึงนะคะซึ่งก็ดีนะคือเหมือนเปลี่ยนนิสัยเราด้วยในการที่เป็นมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องบังคับที่ยังไงเราก็ต้องทำมันก็เลยเป็นอะไรที่ทำให้เราพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลน้องได้ด้วยล่ะค่ะก็เลยแบบอยากมาแนะนำทุกคนว่าให้ลองไปฟังพอดแคสต์ที่แบบสรุปหนังสืออะคือโคตรดีจริงเริ่มฟังจากสิ่งที่เราสนใจก่อนก็ได้นะคะตอนนี้เราก็ฟังช่อง The Library Podcast เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะแบบอากาศเริ่มร้อนมากเพราะว่าปิดทุกอย่างนะคะไม่ได้เปิดอะไร